โปงนะครับที่เราเล่นกันนะครับสามารถเอามาดักหนูได้นะครับวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็ตามบ้านท่านก็จะมีด้วยนะครับอุปกรณ์แบบนี้นะครับวิธีเริ่มทำก็ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมทุกคนก็ไปหาถังมานะครับไปหาถังและก็ลูกโป่งมาและก็ไม้สำหรับพาดนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปในถังก่อนนะครับนี่เติมน้ำลงไปนะครับแล้วก็เป่าลูกโป่งเสร็จแล้วก็ยัดลงไปนะครับให้มันเต็มพอดีนะครับนี่ไม้พาดนี่พาดไว้ด้วยนะครับแล้วก็เอาข้าวใส่รอบๆนะครับนี่เอาข้าวใส่รอบๆแล้วหนูก็หาวิธีขึ้นมากินข้าวนะครับแล้วเขาอยู่หลายตัวนะครับหนูก็เท้าก็มีเล็บที่แหลมๆนะครับไปโดนลูกโป่งลูกโป่งก็แตกนะครับก็ตกลงไปในถังนะครับงานนี้วิธีนี้ง่ายมากนะครับน่าจะทำได้กันทุกคนนะครับผมเห็นอยู่ในโลกออนไลน์นะครับสุดยอดไอเดียขอสดุดีคลิปนี้เลยนะครับนี่แหละครับคือช่องนี้นะครับท่านอยากไปดูคลิปไปดูนะใน Facebook นะครับชื่อดีว่าน้ำหอมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเขาทำคลิปได้ดีนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับโป่งนะครับที่เราเล่นกันนะครับสามารถเอามาดักหนูได้นะครับวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็ตามบ้านท่านก็จะมีด้วยนะครับอุปกรณ์แบบนี้นะครับวิธีเริ่มทำก็ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมทุกคนก็ไปหาถังมานะครับไปหาถังและก็ลูกโป่งมาแล้วก็ไม้สำหรับพาดนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปในถังก่อนนะครับนี่เติมน้ำลงไปนะครับแล้วก็เป่าลูกโป่งเสร็จแล้วก็ยัดลงไปนะครับให้มันเต็มพอดีนะครับนี่ไม้พาดนี่พาดไว้ด้วยนะครับแล้วก็เอาข้าวใส่รอบๆนะครับนี่เอาข้าวใส่รอบๆแล้วหนูก็หาวิธีขึ้นมากินข้าวนะครับแล้วเขาอยู่หลายตัวนะครับหนูก็เท้าก็มีเล็บที่แหลมๆนะครับไปโดนลูกโป่งลูกโป่งก็แตกนะครับก็ตกลงไปในถังนะครับงานนี้วิธีนี้ง่ายมากนะครับน่าจะทำได้กันทุกคนนะครับผมเห็นอยู่ในโลกออนไลน์นะครับสุดยอดไอเดียขอสดุดีคลิปนี้เลยนะครับนี่แหละครับคือช่องนี้นะครับท่านอยากไปดูคลิปไปดูนะใน Facebook นะครับชื่อดีว่าน้ำหอมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเขาทำคลิปได้ดีนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะครับ